ช่วงปีแรกแฟนดีมากคิดว่าคงจะจริงจังกับคนนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมีอะไรกันนะคะแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีการเจ็บมากจนต้องหยุดหลังจากนั้นก็มีอะไรกันอีกเป็นครั้งคราวยังคงเจ็บอีกเหมือนเดิมแฟนเลยเริ่มหงุดหงิดทุกครั้งทำให้เราไม่พยายามที่จะมีอะไรกันมาเกือบปีช่วงหลังเลยเริ่มทะเลาะกันบ่อยมากทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจับได้ว่าแฟนเริ่มแอบแชทกับเด็กสาวถึงขั้นส่ง SMS ทางมือถือว่าคิดถึงกันด้วยแต่เขายังไม่รู้ว่าดิฉันนี่แอบไปรู้เรื่องเขาอีกแล้วอยากทราบว่าที่แฟนนอกใจเป็นเพราะปัญหาเรื่องบนเตียงของเราหรือเปล่าคะควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้เขาเหมือนจะนอกใจเคยคิดจะเลิกกับแฟนเหมือนกันแต่ติดตรงที่มีอะไรกับเขาแล้วเลยทำใจไม่ได้ตอนนี้กลุ้มใจมากค่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการพูดคุยกันนะคะว่าเอ๊ะปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่เพราะเรื่องเจ็บรายการนี้นำเสนออยู่เสมอๆใช่ไหมคะเป็นเรื่องง่ายจะตายไปความรู้สึกเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเกิดจากความไม่พร้อมของฝ่ายหญิงที่ไม่ถูกเล้าลมจนเรียกว่าถึงเวลาที่พอเหมาะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขอาจจะแก้ไขที่ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันร่วมใจกันมากกว่านี้ใช้เวลาสำหรับการฟอร์เพลย์อีกสักนิดนึงอะไรทำนองนั้นหรือว่าเรื่องของการใช้สารหล่อลื่นซึ่งหาซื้อได้ง่ายดายตามร้านขายยาทั่วไปอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่ตอบคำถามได้ไม่น่าจะต้องทนเจ็บจนกระทั่งถึงขั้นต้องเลิกรากันไปนะคะแต่ถ้ามีองค์ประกอบอื่นๆอีกสิคะเรื่องเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการแก้ไขด้วยเพียงแค่เยลลี่หลอดเดียวอะไรทำนองนั้น สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องสื่อสารพูดคุยกันว่าเอ๊ะมีอะไรนะที่ทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ราบรื่นนะคะ คงต้องหันหน้าเข้าหาการปรึกษาหารือกันมากกว่าที่จะตีคลุมหรือว่าเข้าใจเอาเองสรุปเอาเองนะคะงั้นใช่สมมุติว่าพยายามแก้จุดต่างๆให้สมดุลกันดีแล้วแต่ทีท่าฝ่ายชายยังออกห่างตอนนี้จะทำยังไงต่ออันนี้ควรคือความคิดที่ว่าเป็นของเขาแล้วเป็นของเขาแล้วเนี่ยมันเลิกไม่ได้ตรงที่ว่ามีอะไรกับเขาแล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสามารถหย่าร้างได้ฉันใดคนที่มีความสัมพันธ์แล้วก็จะหยุดสัมพันธภาพนั้นได้ฉันนั้นนะคะแล้วก็ความรู้สึกเป็นเจ้าของนี่เป็นสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติที่เราค่อนข้างจะเรียกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อจำกัดขอบเขตในชีวิตของตัวเองอยู่พอสมควรการอยู่กับเจ้าของซึ่งไม่ได้ปรารถนาเราเนี่ยไม่มีความหมายแล้วก็การไปแสดงความเจ้าของกับคนที่เขาไม่ได้ต้องการเราอีกเลยเนี่ยเป็นความเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นรู้ซะตั้งแต่วันนี้ว่าเขาไม่มีความรักให้กับเราไม่มีความพร้อมไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่กินกันต่อไปหยุดตั้งแต่วันนี้อาจจะดีกว่าที่ต้องทนเจ็บอีกยาวนานเพื่อที่จะมาเสียใจว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนานปิดโอกาสตัวเองมาซะนานนะคะ